สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเทตตี้และรายการซ c h Channel ครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ Facebook a p p พลิเคชันในส่วนของ Messenger ครับคุณผู้ชมฮะเป็นการค้นหาเพื่อนโดยการใช้รหัสครับ คุณผู้ชมหลายๆท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะดู QR Code ครับผมในส่วนของตัวเราได้จากการดูตรงนี้ใช่ไหมครับผมแต่ทีนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับยังไม่ทราบครับว่าจริงๆแล้วในส่วนของ Messenger ของเรานะครับก็มีรหัสเช่นกันครับ พอเมื่อเราเข้าสู่ Messenger นะฮะแล้วเรามาคลิกเจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมฮะที่เป็นรูปโลโก้ของเรานะครับเราก็จะพบว่าครับเขาจะมีรหัสของ Messenger อยู่ตรงนี้ฮะเจ้าตัวนี้ก็ทํางานเหมือนกับ QR code นั่นแหละครับแต่ว่าจะเชื่อมต่อกันเฉพาะในส่วนของ Messenger เท่านั้นครับผมคุณผู้ชมที่รู้ว่าเราเนี่ยมีรหัสตรงนี้ฮะมีโค้ดของเราอยู่ตรงนี้ครับแต่หลายๆคนยังไม่รู้จักวิธีการใช้เจ้าเครื่องมือนี้ในการสแกนหาครับคุณผู้ชมฮะเวลาที่เรามีเพื่อนครับ ที่เขาส่งเจ้าตรงนี้มาให้เราครับผมเราจะทํำยังไงบ้างหรือเราจะติดต่อกับเพื่อนคนนี้ได้ยังไงวิธีทาทาตามนี้ครับคุณผู้ชมฮะอันดับแรกครับเมื่อเข้ามาสู่ในส่วนของ m e s s e n g e อร์ครับคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมครับผมกลับมาที่หน้าหลักของ Messenger ตรงนี้ก่อนครับผมจากนั้นเมื่อเราอยู่ตรงหน้านี้ครับเราจะอยู่ตรงนี้เนาะที่มเป็นรูปสีดําๆตรงนี้ครับให้คุณผู้ชมมาคลิกตรงนี้ครับผมตรงที่เป็นรูปคน2คนซ้อนกันอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อแตะป๊บเข้าไปครับ คุณผู้ชมมาแตะขั้นตอนต่อไปอทีนึงครับในเครื่องหมายที่เป็นบวกแล้วก็เป็นคนที่อยู่ตรงนี้ครับผมเมื่อแตะในเครื่องหมายตรงนี้ฮะเราก็จะพร้อมที่จะสแกนแล้วครับผมอ่ะเราลองมาแตะดูเนาะเพราะแตะป๊อตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาอีกทีหนึง่งฮะขั้นตอนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ฮะที่คําว่าแสกแกนรหัสตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสแกนรหัสตรงนี้พอเราแตะไปนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะเจอ2อย่างครับผมส่วนแรกนะฮะก็คือเจ้ากล้องตรงนี้เขาจะเตรียมทํางานเพื่อทําการสแกนรหัสที่เป็นวงกลม ครับกับในส่วนที่2แฮที่เป็นคําว่ารหัสของฉันนะครับเขาก็จะทําให้เราได้เห็นรหัสของเราณนะขณะนี้ครับว่ารหัสของเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้แล้วแชร์ไปให้ใครก็ได้ครับผมกดแชร์เข้าไปแฮะไม่ว่าจะเป็นไลน์จะเป็นเฟซจะเป็นอะไรก็สามารถที่จะแชร์จากตรงนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับผมแต่ทีนี้ผมมาเข้าในสู่ส่วนของการสแกนรหัสครับผมเมื่อเรามีรหัสของเพื่อนเราหรือเราอยากจะได้แอปอเมซอนเจอร์ของเพื่อนเรานะครับเราก็แค่ขอให้เขากดรหัสของเขาให้ เราดูแบบนี้ฮะแล้วเราก็แค่มาสแกนแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะสแกนแบบนี้ครับผมแค่นี้เองฮะเราก็สามารถจะทักทายคุยกับเพื่อนคนนี้ได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะแต่งี้มันเป็นเพื่อนที่มีอยู่แล้วเนาะมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นฮะแต่หากมันยังไม่มีเพื่อนตรงนี้อยู่นะครับเรามาสแกนตรงนี้ดูครับผมคุณผู้ชมฮะมันก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อนใหม่ให้กับเราทันชีที่เราใช้งานตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะหากว่าผมพูดเร็วไปคุณผู้ชมค่อยๆหยุดนะฮะแล้วทําตามทีละสเต็ปที่ผมบอกให้คุณผู้ชมท ผมมันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบดูเร็วๆแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมที่ดูช้าๆครับสามารถทําตามได้อย่างงไไ่ายดายครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซสช n แนลครับสวัสดีครับ